สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์กับพี่หมีนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวคาเฟ่ที่เขาคอแล้วก็ภูทับเบิกนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันนะว่า2022นี้นะคะมีคาเฟ่ไหนที่น่าสนใจแล้วก็วิวสวยกาแฟอร่อยนะคะไปดูกันเลยค่ะร้านแรกที่เราจะไปนะคะชื่อจีโน่คาเฟ่ฮานิเมียเขาคอค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่บนเขาแล้วก็มีสวนดอกไม้ด้วยนะคะรับรองว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปเพียบเลยที่ร้านนี้เขาจะเก็บค่าเข้าชมสวนดอกไม้ด้วยนะคะ60บาทและเราสามารถนำตั๋วค่าเข้าชมไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้20บาทด้วยค่ะส่วนรสชาติกาแฟเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเข้มแนะนำให้สั่งเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของนมสดก็จะทำให้นวลละมุนขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ขนมเค้กเขาก็มีด้วยนะคะไปต่อร้านที่2กันค่ะร้านนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเลยนะพิโนลาเต้เบียร์กับพี่หมีมาเป็นครั้งแรกค่ะร้านเขามีให้นั่งทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะนั่งข้างไหนก็ได้เนาะเขามีขนมเครื่องดื่มขายทั้ง2ฝั่งเลยนะเบียร์ชอบวิวที่นี่มากๆเลยนะคะส่วนตรงที่เบียร์นั่งเนี่ยถ้าหันหน้าเข้าร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะได้ขนมกับเครื่องดื่มมาแล้วนะคะที่นี่เขามีขนมหลายอย่างเลยนะอย่างที่เบียร์สั่งมาเนี่ยเขาก็จะมีไวท์ช็อกโกแลตปักอยู่ตรงกลางนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนเมนูกาแฟนะคะเบียร์สั่งเป็นพิโนลาเต้นะคะจะเป็นคล้ายๆลาเต้แหละค่ะแล้วก็มีใส่ไซรัปเป็นกลิ่นวานิลานะเบียร์ว่าอร่อยดีนะคะกาแฟเขาใช้ได้เลยค่ะหอมอร่อยกำลังดีเลยเดี๋ยวขอนั่งชมวิวอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันค่ะไปต่อร้านที่3เลยค่ะร้านนี้ชื่ออาหยงคอฟฟี่นะคะอยู่บนภูทับเบิกค่ะเขาเพิ่งเปิดเมื่อตอนปลายปี2021นี้เองเป็นร้านเล็กๆนะคะน่ารักแต่วิวสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าเรามาช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะได้เห็นทะเลหมอกฟูๆด้วยนะที่ร้านเขาจะมีขายทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่เขาทำเองนะคะเจ้าของร้านอัธยาศัยดีน่ารักมากๆเลยค่ะรสชาติกาแฟก็ดีงามนะคะหอมละมุนนั่งจิบกาแฟไปชมวิวไปนะคะฟินมากๆเลยค่ะอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้นานๆเลยไปต่ออีกร้านกันค่ะร้านนี้อยู่ที่เขาคอนะคะชื่อวิลล่าป่าสนค่ะที่นี่จะมีทั้งที่พักแล้วก็คาเฟ่เลยนะคะทางเข้าที่นี่จะลึกและชันนิดนึงนะคะแต่ว่ารถเก๋งก็ขับไปได้สบายค่ะที่ร้านบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมีที่นั่งหลายมุมเลยมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์มีมุมรังนกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปได้เยอะเลยค่ะที่นี่เขาจะเสิร์ฟกาแฟเมนูของ Starbucks นะคะโดยใช้เมล็ดกาแฟของ Starbucks เลยค่ะแต่เราเนี่ยไม่สามารถสะสมแต้มหรือใช้บัตรของ Starbucks ได้นะคะรสชาติกาแฟใช้ได้เลยค่ะบรรยากาศร้านดีมากนะคะเพลงเพราะนั่งชิลๆได้ยาวๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคาเฟ่เขาคอภูทับเบิกที่เบียร์กับพี่หมีนำมาฝากเพื่อนๆกันหวังว่าจะมีร้านที่เพื่อนๆชอบบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มเที่ยวเขาคอภูทับเบิกของเบียร์กับพี่หมีได้ที่ช่องไอ้อ้วนสตอรี่นะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย